แต่ผมเรียนท่านอย่างหนึ่งแล้วว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบริหารเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเลยเมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเรื่องนโยบายสองคือคนที่จะขับเคลื่อนแต่จริงๆแล้วปัญหาเมืองไทยเนี่ยมันมากกว่าการแค่ว่ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีปัญหาอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้กล่าวไว้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันโอกาสที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดกันสมัยที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเราใช้เวลา4ปีอย่างน้อยจาก6ปีที่ผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะครับกว่าจะฟื้นฟูวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมาได้แล้วรัฐบาลในสมัยนั้นก็ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นแต่โอกาสในการขับเคลื่อนยากมากเพราะว่าประการที่1เนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องการมีนโยบายระยะยาวปรุงพื้นฐานที่แข็งแกร่งมันถึงจะยั่งยืนได้แต่ว่าระบบการเมืองระบบรัฐสภาของเราเนี่ยแป๊บเดียวก็เลือกตั้งแป๊บเดียวรัฐบาลก็ล่มฉะนั้นนโยบายส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เลยออกมาในเชิงที่ค่อนข้างจะระยะสั้นเพื่อเรียกร้องคะแนนนิยมโอกาสจะทำหลายๆสิ่งเนี่ยยากมากฉะนั้นใน6ปีที่เสียไปเนี่ยนะครับทำได้อย่างเก่งก็คือฟื้นฟูประเทศหลังต้มยำกุ้งแต่เคยมีความพยายามหลายครั้งที่จะพยายามลงทุนในเมกะโปรเจกต์ผมจำได้เลยว่าในช่วงท้ายของสมัยนั้นเนี่ยได้มีการเรียกประชุมทูตทั่วโลกมาที่ตึกในนารีสโมสรเนี่ยเพราะต้องการลงทุนในเมกะโปรเจกต์เพราะเรารู้ว่าเราล้าหลังไปมากแต่ไม่ทันการมันก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นมาผมหายไป10ปีผมก็มาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านให้ผมมาช่วยเป็นที่ปรึกษาท่านฮะผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าอันนี้ไม่มีการว่ามาพาดพิงถึงใครนะครับในช่วงเวลาปีที่ผมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของคสช.ท่านประยุทธ์ผมเรียนท่านว่าเศรษฐกิจในขณะนั้นไม่ดีนะครับผมเรียนท่านว่าถ้าเหมือนชีพจรเนี่ยมันเต้นแผ่วนะครับมันไม่แผ่วได้ยังไงในยุคก่อนหน้าที่คสช.ก็เข้ามาเนี่ยท่านลองหลับตานึกภาพดูว่ามันเป็นยังไงบ้านเมืองมันก็จราจรวุ่นวายนะครับอย่าไปโทษเลยว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดหลังจากนั้นก็มีน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นมาความเสียหายมหาศาลเลยแต่เราไม่โทษใครนะครับมันเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นโชคร้ายของประเทศไทยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเพียงปีนึงหลังน้ำท่วมใหญ่ GDP มันขึ้นไปถึง 7.2% เพราะว่าไปที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันติดลบมันหดตัวแต่หลังจากนั้นเนี่ยจาก 7.2% เนี่ยมันลงมาเหลือแค่ 2.7 มันลงมาเหลือแค่ 1% แล้วมันลงมาติดลบที่ 0.4 ในไตรมาส1ของปี57ก่อนที่คสช.จะเข้ามาเงินเฟ้อนี่ต่ำกว่า0นะครับในขณะนั้นมันหมายความว่าชีพจรเนี่ยมันแผ่วความมั่นใจทั้งหลายไม่มีเหลือแล้วนักท่องเที่ยวที่เราว่ากันนะครับหลีกเลี่ยงเมืองไทยเพราะว่ามันเกิดความไม่ปลอดภัยและประเทศก็บอกว่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการมาเมืองไทยการส่งออกขณะนั้นก็หดตัวตลาดโลกไม่ค่อยดีแล้วครับหดลงไป 3% บ้าง 2% บ้างนี่เป็นธรรมชาติแต่การหดตัวนั้นผมจะเรียนท่านเลยว่าเมื่อสักครู่นี้สมาชิกท่านได้กล่าวขึ้นมาปัญหามันใหญ่กว่าที่คิดนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆที่จะมาแก้กันเรื่องของการลงทุนน้อยมากเพราะว่าใครจะมาลงทุนในขณะนั้นพื้นถนนก็มีแต่ม็อบความปลอดภัยไม่มีเศรษฐกิจถดถอยที่เมื่อเช้าพี่สมพงษ์บอกว่าเนี่ยเราเป็นอะไรนะซิกแมนออฟเอเชียใช่ไหมครับตอนนั้นนะฮะเป็นเรียลซิกแมนเลยท่านผมจะบอกให้รู้แต่ผมไม่โทษใครนะขณะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงซิกแมนของเอเชียเขาหมายถึงจีนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยลำบากยากเข็นนะครับติดยากันทั้งประเทศติดฟินแต่หลังจากนั้นเขามาไล่มาสู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่วันที่เขาเรียกเราว่าเป็นซิกแมนของเอเชียเนี่ยคือวันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าเขาฟื้นแล้วในขณะนั้นตอนนั้นเมืองไทยสับสนวุ่นวายมากนั่นแหละครับซิกแมนของเอเชียฉะนั้นถ้าวันนั้นเนี่ยสภาพการเป็นอย่างนั้นถ้าเรานึกดูว่าเมืองไทยมีอนาคตหรือไม่ไม่มีใครอยากเป็นเมื่อกี้ท่านสมชายบอกแล้วว่ามันเกิดจากการทะเลาะกันมันตีกันมันไม่เข้าใจกันทุกอย่างมันเกิดความจราจรไปหมดเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านบอกว่า5ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีเลยเละเทะจริงหรือเปล่า
ผมไม่โต้เถียงท่านนะครับจะว่าเละเทะก็เละเทะเพราะว่าศาสตร์จะเป็นเครื่องชี้นำเลยว่าใครผิดใครถูกตอนที่เข้ามาผมประกาศกับทีมเศรษฐกิจที่วันนี้หลายคนไม่ได้เข้ามาในนี้เขาไม่มีโอกาสพูดผมพูดแทนให้วันนั้นผมประกาศว่ามีอยู่สองอย่างที่เราต้องการทำหนึ่งจะให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างนั้นไม่ได้ติดลบอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันความมั่นใจมันหายไปเนี่ยมันดึงขึ้นมายากมากฉะนั้นสิ่งที่พยายามทำในช่วงปีแรกก็คือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะกระตุ้นมันใช้เงินใช้ทองทุกมาตรการไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่ผมใช้ทั้งนั้นผมเรียนท่านนายกท่านนายกอนุมัติกองทุนหมู่บ้านตอนนั้นใครๆก็บอกว่าต้องยุบทิ้งท่านนายกไม่ยุบเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านนั้นคือกระดูกสันหลังที่แข็งแรงมากในประเทศของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของในขณะนั้น30บาทไม่เลิกเพียงแต่ว่าจะต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นจำนำข้าวเลิกแน่ไม่ใช่เพราะมันไม่ดีนะท่านแรกๆมันใช้ได้หลังๆมันเพี้ยนเกินไปเกินจนกระทั่งข้าวมันเต็มโกดัง17ล้านตันกดดันให้ราคาข้าวตกต่ำทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไอ้นี่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันน่าเศร้านะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็พยายามทำงานผมได้รัฐมนตรีคลังที่ดีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมที่ดีรัฐมนตรีผู้ร่วมงานดีๆหลายคนเลยทีเดียวพยายามอย่างหนักจริงๆแล้วผลเป็นยังไงล่ะท่านก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้สมาชิกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวขึ้นมาแล้วจาก 1% เป็น 3% ไล่ขึ้นไปถึง 4% ปี 61 ไตรมาส 1 4.8% ท่านแต่นี้ไม่ใช่คุยแล้วก็ไม่ได้ดีใจผมเคยประกาศพูดให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่าฝันเลยว่ามันจะได้เกิน 5% หรือจะยืนอยู่อย่างนี้ได้ถ้าท่านไม่ปฏิรูปมันจะยืนอยู่ได้ยังไงท่านครับท่านดูสิส่งออกมันไม่ใช่ว่ามันช่วงจะมาตกตอนนี้นะมันขึ้นมาสูงมากเลยในช่วงปี60 61เนี่ยมันเกินดุลตั้งเท่าไหร่แต่ว่าพอเศรษฐกิจโลกไม่ดีเท่านั้นเองติดลบทันทีสมัยนู่นรัฐบาลเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันมันไปได้ดีถึงเศรษฐกิจโลกไม่ดีมันติดลบทันทีมันไม่ติดลบได้ยังไงท่านไปดูตัวเลขสินค้าซึ่งเราส่งออกสิยานยนต์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับสินค้าเกษตรพื้นบ้านเนี่ยธรรมดานี่แหละปิโตรเคมีคอลมีอยู่ 4-5 อย่างเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอมาถึงครั้งนี้มันเจ็บหนักเพราะอะไรเพราะจีนกับสหรัฐมีปัญหากันซัพพลายเชนสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนมันซัพพลายเชนมันไปทั้งเอเชียไปทั้งโลกสินค้าเหล่านี้ที่ผมเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสินค้าหลักของจีนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้จีนทั้งนั้นเราเป็นซัพพลายเชนของเขาท่านดูสิงคโปร์สิที่ผ่านมาในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าซึ่งไม่ใช่น้ำมันเนี่ยติดลบถึงลบ 17% อย่างนี้นี่สิงคโปร์ไปอย่างนี้ต่อๆไปตีลังกาเหมือนกันฉะนั้นปัญหาของเราว่าสินค้าของเราเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างเป็นสินค้าที่ assembly line กินแค่ส่วนต่างไอการที่มารับจ้างผลิตนะครับสินค้าเกษตรของเราก็เป็นสินค้าเกษตรดิบๆไม่เคยยกระดับไม่เคยเชสเทคโนโลยีไอสิ่งเหล่านี้มันก็ควรจะจู่ๆให้มันดีขึ้นมาเป็น 5% เนี่ยเอาที่ไหนมาได้เพราะมัน 70% ของ GDP มันคือการส่งออกคือเน็ตส่งออกนี่แหละท่านลองดูสิครับว่านอกจากส่งออกแล้วมีอะไรท่องเที่ยวถ้าท่านมีแต่ต่างประเทศมานั่งอาบแดดอยู่ทุกวันเนี่ยผมถามว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไรสิ่งแวดล้อมเสียหมดทางเดียวก็คือต้องไปรูปการท่องเที่ยวว่าจะทํายังไงให้มันสามารถสร้างรายได้ไปถึงทุกหมู่บ้านได้สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องปฏิรูปร่วมกันใช่มั้ยครับการลงทุนผมถามท่านว่าก่อนหน้าที่เกิดรัฐประหารเนี่ยคนมันหนีการลงทุนเพราะที่เมืองไทยมันน่าลงทุนจะตายไปแต่ณจุดนั้นคู่แข่งเรามาแล้วเวียดนามเอ่ยพม่าเอ่ยมาแรงมากตอนนั้นฟิลิปปินส์เอ่ยผมถามท่านว่าเรากินบุญเก่าประเทศมา30ปีท่านสมัยป๋าเปรมนะแหลมฉบังมาบตาพุดไม่เคยมีการอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาถ้าท่านไม่สร้างอะไรสิ่งใหม่ที่สามารถจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศมาที่เมืองไทยได้จะมีทางได้ยังไงที่จู่ๆจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเรามีอะไรดีกว่าเวียดนามดีกว่าพม่าค่าแรงแล้วก็แพงกว่าเขาเทคโนโลยีก็ครึ่งๆกลางๆ
ถ้าคุณไม่ปฏิรูปประเทศไทยมันจะมีอะไรที่มันจะพัฒนาเข้ามาได้ที่ซ้ำร้ายที่สุดก็คือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยขณะนี้อย่างที่ท่านกล่าวมาแล้วในหนังสือที่แจกนโยบายสังคมมันเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนการผลิตเปลี่ยนการค้าเปลี่ยนแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันเนี่ยท่านคิดว่าเราอยู่ได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่หนักใจมากในบรรดาคนที่ทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็เรียนตามความสัจจริงแต่เราก็พยายามวางรากฐานเอาไว้ว่าเราไม่ใช่แค่ว่าเห็น GDP โตแล้วก็ดีใจเราพยายามวางรากฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ข้อแรกเลยทีเดียวเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำถ้ามันมีมากเนี่ยมันอยู่ไม่ได้สังคมมันตีกันเพราะคนจนเนี่ยเวลาจนมากๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ฟังเหตุผลละสิบเบี้ยใกล้มือผมจะเอาเงินนี้ไว้ก่อนละผมถามท่านยิงเถอะในช่วงที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยถ้าท่านเป็นทำกับรัฐบาลสักหน่อยหนึ่งข้าวราคาก็ตกต่ำสินค้าเกษตรทั่วโลกตกต่ำทั้งนั้นข้าวแย่กว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีแรงกดดันจากข้าวในสต็อกมหาศาลทีเดียวเราจะไม่โทษนะครับว่าใครได้ทำอะไรไว้ใครทำอะไรไว้ก็เป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนยางตั้งแต่เราอยู่สมัยไทยรักไทยนั่นแหละปลูกยางทั้งประเทศอีสานก็ปลูกใต้ก็ปลูกเหนือก็ปลูกแต่ในช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกว่าปลูกยางไม่ดีแต่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตยางให้มันมี value added เพิ่มเลยซัพพลายมหาศาลเลย value ต่ำจะขายใครไปเมืองจีนเฉลยขายหน้าทุกทีมีงานฝากว่าขอให้จีนซื้อขอให้จีนซื้อผมไม่ยอมพูดง่ายๆว่าจะขอจีนซื้อผมอยากจะทำสินค้าให้จีนเนี่ยต้องซื้อ15ปีผ่านไปตั้งแต่ที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นดีลเรื่องจีน15ปีผ่านมาก็ยังต้องไปขอเขาซื้อข้าวซื้อยางผมขายหน้าพูดตรงๆนะครับฉะนั้นเราก็พยายามเต็มที่ก่อนเลยชาวนาเนี่ยท่านทราบท่านก็ทราบดีเกือบ30ล้านคน GDP เนี่ยไม่ถึง 10%ถ้า GDP ไม่ถึง 10% เขาจะส่วนแบ่งที่ไหนไปได้มันน้อยมากฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ทางที่ช่วยเขาได้ในระยะสั้นทุกพรรคก็ใช้แล้วครับเพราะเพื่อไทยใช้จำนำข้าวทางประชาธิปัตย์ใช้ประกันรายได้รัฐบาลที่ผ่านมาใช้วิธีเพิ่มรายได้ให้มันพอดีกับที่เขาคิดว่าเขาน่าจะอยู่ได้แล้วก็พอไม่พอกินเราไม่รู้ว่าจะเรียกนั้นว่าจำนำยุ่งฉางหรือท่านจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ทุกคนเน้นไปที่ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าท่านบอกเราไม่ได้ช่วยเหลือนี่ไม่จริงนะครับผมไม่ทราบว่าคุณรักทกศเนี่ยอยู่ยังอยู่ไหมเด็กก็มันช่วยที่นั่งอยู่หรือเปล่าสารพัดไม่ว่าทกศไม่ว่าเกษตรได้ทุกองค์กรต่างทุ่มเทไปที่คนจนทั้งสิ้นพยายามยกระดับราคาเขาขึ้นมาเท่าที่ทำได้ในขณะนั้นแต่ท่านก็ทราบราคาแค่นั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอที่มีข่าวชาวนาฆ่าตัวตายที่นครปฐมมีใครดีใจบ้างไหมทุกคนเสียใจหมดแต่มันเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่บอกว่าราคาสินค้าที่เราผลิตขึ้นมานั้นต่อให้เราช่วยเต็มที่แต่โครงสร้างทั้งระบบเนี่ยไม่ว่าปุ๋ยไม่ว่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นราคาทุกอย่างเนี่ยไม่เอื้อมเลยเขาเลยทำไมต่างประเทศรู้จักใช้สินค้าข้าวจากเราไปทำสินค้านานาประเภทที่มันมีมูลค่าสูงทำไมเขาจับแปรรูปสินค้าให้ดีทำไมเขารู้จักสนับสนุนให้เกษตรกรเขาค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซได้สิ่งเหล่านี้เราพยายามเรียนรู้จากประเทศอื่นแล้วพยายามนำเข้ามาในประเทศไทยที่เราทำอยู่ในขณะที่ผ่านมา 4-5 ปีสิ่งหนึ่งเลยที่เรามองแล้วเรากล้าทำลงไปคือเรารู้ว่าคนจนนี่จนสมัยก่อนเวลาที่เราจะช่วยเขาเนี่ยมันไปไม่ถึงเขากระทรวงการคลังในขณะนั้นก็สร้างระบบพร้อมเพย์ขึ้นมาพร้อมเพย์มันมีประโยชน์สองอย่างที่ยิ่งใหญ่มากแต่ไม่มีใครเคยพูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันดีข้อที่หนึ่งมันลดต้นทุนในการทรานสเฟอร์เงินทั้งระบบปีหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นล้านบาทอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงนะแต่ข้อสองก็คือว่าระบบพร้อมเพย์มันสามารถทำให้ทุกอย่างนี่ไปถึงมือชาวบ้านได้ร้านค้าย่อยได้
ทั้งระบบหนีภาษีทั้งนั้นน่ะทุกคนไม่ยอมจ่ายภาษีกันแต่พร้อมเพย์มันไปถึงแล้วคุณแค่รูดการ์ดทุกอย่างก็จะอยู่ในระบบหมดสิ่งสำคัญก็คือว่าสวัสดิการประชารัฐที่ทำขึ้นมามันมาคู่กับไอ้พร้อมเพย์มันคู่มากับอิเล็กทรอนิกส์ทรานสเฟอร์เพราะว่าเราเรียนรู้จากต่างประเทศว่าวิธีการนี้เนี่ยมันสามารถยิงเงินเนี่ยตรงไปสู่ที่ที่ต้องการได้ตรงๆเลยไม่มีการที่ว่าไอศกรีมเนี่ยละลายระหว่างทางท่านบอกว่าไอสวัสดิการประชารัฐเนี่ยเอื้อคนรวยผมเรียนท่านตรงๆเลยนะครับพวกเราหลายคนเติบโตมาจากครอบครัวที่จนนะครับเรารู้ว่าความจนมันแย่ยังไงถ้าไม่มีการศึกษารายได้ปีหนึ่งเนี่ย 30,000 บาทต่อปีมันอยู่กันได้ยังไงเพราะนั้นพูดถึงต่ำแสนนะถ้า 30,000 บาทมันแค่เท่าไหร่ 2,000 ทั้งครัวเรือนอยู่กันได้ยังไงฉะนั้นไอ้บัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยทีแรกเรียกบัตรคนจนก็โดนกันนักกันไหนเราเรียกบัตรสวัสดิการประชารัฐเริ่มต้นทำไมถึงให้เขาซื้อผ่านธงฟ้าเพราะขณะนั้นร้านค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องรูดการ์ดไม่มี e-wallet ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็ต้องการให้ชาวนาและเกษตรกรเนี่ยซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นสินค้าที่ต้องใช้บริโภคประจำวันแล้วเราก็มีการซัพพอร์ตเรื่องของแก๊สเรื่องของค่าเดินทางเล็กๆน้อยๆท่านอย่าลืมนะครับว่ารัฐมนตรีคลังผมในอดีตเนี่ยเขาขี้เหนียวมากนะไม่ใช่จู่ๆเขาจะอนุมัติง่ายๆแต่มันเริ่มขึ้นมาดีแล้วก็พยายามจูงใจให้ร้านค้าย่อยเนี่ยมีเครื่องรูดการ์ดฉะนั้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ให้เริ่มค้าขายผ่านซื้อขายผ่านร้านอื่นร้านค้าย่อยจนกระทั่งมีการให้เงินสดเพิ่มเติมในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้มีเจตนาแจกเงินเลยแต่เขาเหล่านั้นมีเงินปีนึงแค่ 30,000 บาทเท่านั้นเองเราต้องการประทังชีวิตของเขาให้ได้แต่สิ่งสำคัญนะครับท่านไอ้พวกนี้ระยะสั้นทั้งนั้นอนาคตข้างหน้าคนแก่ก็เยอะระบบสวัสดิการประเทศไทยก็ยังไม่มีแล้วท่านลองนึกดูสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นฉะนั้นหน้าที่ที่ทำมาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็คือว่าจะทำยังไงที่วางรากฐานให้มันรับมือข้างหน้าได้เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องการส่งออกท่านคิดหรือว่าส่งออกนี่หาตลาดใหม่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาพยายามมากี่ปีแล้วทุกช่องทางเขาประชุมทุกปีทุกคนมาถึงมีเป้าทุกคนเจาะตลาดมาเขาพยายามมาเต็มที่แต่มันไม่ได้ง่ายสมัยนี้มันแข่งกันสูงมากฉะนั้นไอ้การที่จะส่งออกได้ดีทุกอย่างได้ดีสินค้าของเราเนี่ยต้องแข่งขันได้มีมูลค่าที่มันสู้เขาได้ฉะนั้นถ้าคุณมีแต่อุตสาหกรรมเดิม 4-5 ตัวเนี่ยยานยนต์ทั้งประเทศอย่างเงี้ยไปได้หรือมันไม่ได้สินค้าเกษตรที่ต้องแปรรูปยกระดับมูลค่ามันไอ้เนี่ยคือหัวใจจะทำยังไงอุตสาหกรรมอื่นซึ่งเราแข่งขันได้อนาคตข้างหน้าเราถึงมีการประกาศอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องการสร้างขึ้นมาสำหรับการส่งออกในอนาคตข้างหน้าการท่องเที่ยวเราประกาศว่าท่องเที่ยวต่ออย่างนี้ไปเราส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองเพราะอะไรเพราะการแก้ไขปัญหายากจนที่ดีที่สุดเนี่ยข้อที่หนึ่งคือว่าชุมชนต้องเข้มแข็งเกษตรกรหนึ่งคนจนอ่อนแอแต่ถ้าเขารวมเป็นชุมชนได้เขาเข้มแข็งเมื่อเขาเข้มแข็งได้ท่านก็สามารถนำเทคโนโลยีเข้าไปได้เอาสิ่งใหม่ๆเข้าไปได้มันก็สามารถสร้างมูลค่าได้ท่านก็รู้ว่าถ้าคนจนทั่วๆไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทำได้ลำบากทกส.กระทรวงเกษตรเขาก็เริ่มไปที่สมาร์ทฟาร์เมอร์สมาร์ทฟาร์เมอร์ไม่ใช่ว่าคนที่ฉลาดนะแต่มันคือ leader opinion คือคนที่เป็นผู้นำในหมู่บ้านเหล่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กล้าเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเกิดการกระจายไปสู่ลูกบ้านทั้งคอมมูนิตี้ทั้งสังคมทั้งประเทศนี่คือตัวที่สองฉะนั้นเมื่อท่านพยายามปฏิรูปการเกษตรให้มันดีขึ้นเอาท่องเที่ยวเข้าไปถึงหมู่บ้านคนจะไปเที่ยวได้มันต้องมีอะไรต้องมีเส้นทางคมนาคมเราสร้างรถทางถนนให้รถเนี่ย 30-40 ปีรถไฟไม่เคยมีอยู่แค่250กว่ากิโลเมตร
กี่สิบปีแต่รัฐบาลนี้ใช่หรือไม่เม็ดกระโปรเจกต์มันออกมาออกมาอย่างน้อยๆรางคู่จัดเส้นทางแล้วอย่างน้อยจาก251จะเป็นประมาณ 4,000 กิโลเมตรภายในเวลา5ปีไม่ใช่เท่านั้นนโยบายของเราคือว่าเอารถไฟเนี่ยไปที่เมืองรองด้วยให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเมืองระหว่างเมืองการท่องเที่ยวมันที่ไปถึงรถค่อยไปถนนค่อยไปเชื่อมต่อไม่อยู่ต่างประเทศเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมรถไฟฟ้าเคยเกิดไหมตั้งแต่เกิด BTS ขึ้นมาได้กี่สิบปีนี่บอกมาแล้ว7เส้นทางใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอีก EEC ผมเรียนท่านตอนต้นแล้วว่าถ้าท่านไม่มี EEC ท่านจะเอาอะไรไปขายไปสู้กับเวียดนามเขาบอกว่าเขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขาเนี่ยที่เด่นของเขาเนี่ย3แห่งมีที่โฮจิมินห์ซิตี้มีที่ดานังมีที่เมืองหลวงเขาเรามีอะไรค่าแรงแพงเขาครึ่งหนึ่งฉะนั้น EC มันถึงเกิดขึ้นมาพยายามทำให้เป็นเบ้าหลองการนำเข้าส่งออกและเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มันมีมูลค่าแล้วให้มันเป็นฮับของภูมิภาคอันนี้โครงการมันก็เลยออกจริงอยู่โครงการเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยเงินแล้วก็พยายามคิดว่าหนึ่งงบประมาณจะเซฟงบประมาณได้ยังไงเซฟการกู้ได้ยังไงก็ออกฟิวเจอร์ฟันออกมาอินฟราฟันออกมามันก็สำเร็จไปแล้วหนึ่งโครงการเซฟเงินรัฐบาลไปได้ประมาณ50,000 ล้านบาทหนึ่งแค่โครงการเดียวเราเน้น PPP การร่วมลงทุนกับเอกชนเซฟรัฐบาลได้อีกอย่างโครงการรถไฟ3สนามบินเนี่ยที่ EEC เนี่ยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเลยเอกชนเขาต้องมาหาพวกเขามาสู้กันประมูลแข่งกันเขาชนะเขาต้องทำให้เมืองไทยสิ่งเหล่านี้นั้นจะบอกว่าเฉพาะแค่3จังหวัดได้ประโยชน์ได้ยังไงเพราะเมื่อมี EEC แล้วอุตสาหกรรมใหม่มันก็เกิดขึ้นที่นั่นแต่หลักการก็คือว่าเมื่อคุณเกิดอุตสาหกรรมที่นั่นก็อย่าไปสร้างทำให้มลภาวะเป็นพิษให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นอาจจะมีปัญหาในการสื่อความมันก็ต้องใช้เวลาแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้5โครงการใหญ่คือแหลมฉบังมาบตาพุธรถไฟสนามบินอุตภเปา4โครงการเนี่ยมันเริ่มเดินหน้าแล้วเหลือแค่ MRO หรือศูนย์ซ่อมที่ยังไม่เดินหน้าซึ่งต้องไปเร่งให้มันดีขึ้นฉะนั้น EEC มันต้องเกิดเพราะว่าสร้างจุดขายใหม่ให้ประเทศไทยสร้างแรงดึงดูดให้กับประเทศไทยแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านบอกว่าสร้างนี่เยอะแยะสมัยก่อนไม่ได้สร้างเลยสมัย 4-5 ปีก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาเนี่ยตัวหนี้ต่อ GDP เท่าไหร่ครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่แค่ 42%ไม่ได้สูงกว่าในอดีตเลยคำตอบมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่กู้มาเนี่ยลงทุนอะไรจริงจังสร้างรายได้ในอนาคตได้หรือไม่ถ้าสร้างได้ GDP มันโตขึ้นมามันก็สามารถรองรับขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้ตัวเลขอินดิเคเตอร์ที่สากลเขายอมรับเราดีขึ้นทุกตัวท่านบอกเละเทะทุกตัวมันผมเลยต้องขออนุญาตพูดเห็นต่างกันนะครับซึ่งเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยท่านก็พูดของท่านได้ผมก็พูดของผมแล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นร่วมมือกันมากขึ้นฉะนั้นทุกโครงการที่ออกมาเราพยายามทำเพื่อปูรากฐานอนาคตข้างหน้าอยู่ในดิจิทัลเดี๋ยวนี้คนในชนบทที่เมืองจีนมันค้าขายออนไลน์อินเทอร์เน็ตมันไปสู่เรื่องสมาร์ทซิตี้การศึกษาสาธารณสุขมันผ่าน IoT ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นแล้วเราล่ะที่ท่านบอกว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากผมจะบอกให้ท่านรู้เลยว่าถ้าเราไม่ไปสู่ดิจิทัลไม่แก้มันตอนนี้เนี่ยมันจะมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าคนที่เขาพอไปไหวเขาส่งลูกไปต่างประเทศเขาเข้าโรงเรียนดีๆไอ้ความที่มันทางสังคมมันออกไปอย่างเงี้ยนะเราไม่สามารถให้มันเกิดขึ้นได้มากไปกว่านี้แล้วท่านยกอินเด็กซ์ขึ้นมา CS Index ไม่มีใครเขาใช้กันหรอกครับท่านเขาใช้ไอ้ตัว Gini Efficient Coefficient ซึ่งทั้ง World Bank ทั้งสหรัฐทำทั้งนั้นน่ะตัวเลขจริงก็คืออะไรล่าสุดนี่เนี่ย
ัวจีนี่เคอร์ฟิเชียนของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณจุดสามจุดสามและจุดหกเนี่ยใกล้เคียงกับอังกฤษอเมริกาจุดสี่นะยิ่งเข้าใกล้หนึ่งบอกว่ายิ่งเหลื่อมล้ำมากขึ้นแต่ผมไม่ได้มาโทษว่าเอฟฟิเชียนอะไรก็แล้วแต่ปัญหาคือว่าเราพูดถึงบอททอมไลน์มันพื้นฐานมันเกษตรกรมีเยอะแต่เขาจนสินค้าเราแข่งไม่ได้ไม่มีมูลค่ากฎหมายกฎระเบียบของเรายังค่อนข้างอืดล้าสมัยถึงแม้เราพยายามแก้ไขไปเยอะแล้วเรื่องการลงทุนเราพยายามสร้างสิ่งจูงใจลงทุนใหม่ๆท่านบอกว่าลงทุนไม่ดีตัวเลขมันออกมาครับท่านปีแรกที่เข้ามาเนี่ยมีเงินเข้ามาขอแอพพลายนะครับประมาณ 200,000 ล้านวันนี้ล่าสุดเนี่ยประมาณ 880,000 ล้านมูลค่า 4-5 ปีที่ผ่านมามันเกือบ33ล้านล้านน่ะนะครับตัวเลข BOI ท่านยืนยันกับ BOI ได้เลยที่สำคัญคือว่าที่มาลงทุนใน EEC เนี่ยมันเยอะมากฉะนั้น EEC เป็นตัวผลพวงซึ่งช่วยให้เราเนี่ยดึงดูดนักลงทุนได้จังหวะเวลานี้ไม่มีใครพูดถึงเลยคือเรื่องต่างประเทศที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงมากทุกคนในคณะรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปว่าเล่นท่านก็รู้จีนเนี่ยพลังมหาศาลที่ลงมาจีนลงมาเขาต้องการใช้ Belt and Road ใช่ไหมครับท่านก็ทราบดีและขณะนี้เขาต้องการเอา Belt and Road เนี่ยลงใต้เพราะมันได้เห็นผลมากที่สุดลงมาอาเซียนก็เพราะดัชนีเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นดีขึ้นนี่แหละไอ้ความสงบที่เรามีนี่แหละที่ทำให้จีนเนี่ยเลือกเราเป็นศูนย์กลางเขาใช้ GBA มีฮ่องกงมาเก๊าแล้วกวางตุ้งเป็นหัวหอกในการนำเงินลงทุนเนี่ยลงมาทางอาเซียนเขาจะเลี้ยวซ้ายไปเวียดนามก็ได้เลี้ยวขวาไปพม่าก็ได้มาตรงที่ไทยก็ได้หรือจะลงไปที่อินโดนีเซียก็ได้แต่ทำไมเขาประชุมกันที่ปักกิ่งญี่ปุ่นจีนจะขอลงทุนในเมืองไทยเป็นแห่งแรกไปที่ EEC ระบุเลยนะครับ EEC นี่คือโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเขาจะมาไหมทำไมเราเป็นประธาน ACMEC CIMVทำไมเราเป็นคนที่สามารถสร้างมาสเตอร์แพลนร่วมได้ขณะนี้เราพยายามจูงใจให้จีนเนี่ยมาใช้เราเป็นฐานในการเจาะเข้าไปในเซียงในวิธีมันมีโอกาสทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราสามารถสร้างสตอรี่ของเราได้ไหมให้เขาเชื่อใจเราเราเป็นประธานอาเซียนทุกคนบอกว่าเราคือเพชรของอาเซียนเราคือหัวใจของ CIMVตอนที่ประเทศไทยมีปัญหานะท่านฮะประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยผู้นำบางประเทศยกผมพูดได้เลยว่าท่านฮุนเซนเนี่ยบอกว่าห่วงมากกับเมืองไทยถ้าเมืองไทยแก้ปัญหาไม่ได้อาเซียนจะมีปัญหาใหญ่เลยเพราะเราคือศูนย์กลางของอาเซียนนี่คือความพยายามทั้งหมดแล้วถ้าท่านบอกว่าไม่ดีทำไม World Bank ออกรีพอร์ตเดือนเมษายนยกย่องให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของการพัฒนาจากประเทศด้อยพัฒนาขึ้นมาสู่ถึงระดับนี้แต่เขาเตือนเราว่าเราต้องปฏิรูปปฏิรูปศึกษาปฏิรูปคนปฏิรูปทุกอย่างที่มันยังเป็นอุปสรรคอยู่นี่แหละผมถึงบอกว่าเราต้องเน้นเรื่องการปฏิรูปเราไม่ดีจริง IMD ยกระดับความสามารถเราทีเดียว5อันดับจาก30มาอยู่ที่25ได้ยังไงถ้าเราไม่พยายามลดขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจที่มันเป็นขวากหนาม Ease of Doing Business Index ของ World Bank ทำไมให้เราขึ้นมาดีขนาดอย่างนั้นถ้าเราไม่ดีขนาดส่งออกถดถอยอย่างนี้ Fitch Rating เมื่อไม่กี่วันวันนี้อัปเดตเมืองไทยจาก Stable ไปสู่ Positive เพราะเขามองว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ย 1. ตลาดหุ้นของคุณใหญ่เป็นที่ 2. ในอาเซียนแต่เป็นตลาดหุ้นที่แข็งแรงมากๆจ่ายปันผลดีการเมืองนิ่งกลายเป็นเซฟเฮเว่นของนักลงทุนต่างประเทศที่สำคัญมีเทรดดิ้งวอลลุ่มมีการเรสฟอร์จากตลาดหุ้นไทยสูงที่สุดใครอยากลงทุนในอาเซียนใน CIMB ซื้อหุ้นไทยที่มีกระดานพิเศษสำหรับคนที่ไปลงทุนใน CIMB แล้วอย่างนี้ท่านยังบอกหรือว่าใน5ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรระวังพื้นฐานให้ท่านหมดแล้วไม่ว่าคมนาคมไม่ว่าดิจิทัลอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านครบถ้วน
หรือว่าอย่างนี้คือต่อยอดว่าจะเอาไปใช้ในการศึกษาได้ยังไงสาธารณสุขได้ยังไงไม่ได้มีไว้สำหรับเล่นลายพวกอย่างนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นอนาคตยังอีกยาวแล้วต่างประเทศเขาเฝ้ามองเราอยู่เราเป็นศูนย์กลางที่เขามองว่าเรามีศักยภาพสูงมากๆไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ท่านรองนายกจุลินพูดเรื่องอาเซบไม่ว่าอาเซบไม่ว่าอินโดแปซิฟิกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องผ่านประเทศไทยทั้งนั้นอาเซบไม่ใช่ในความคิดใหม่เลยมันก็คืออาเซียนโดหกตั้งแต่15ปีที่แล้วแต่วันนี้ยังเจรจาไม่จบเพราะแต่ละประเทศเนี่ยมันขวางซึ่งกันและกันแต่เราจะต้องพยายามทำมันให้จบรัฐมนตรีดอนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วที่สำคัญคือตัว CPTPP ต่างหากที่ญี่ปุ่นเป็นหัวหอกถ้าเราไม่เดินการลงทุนมันย้ายฐานแน่นอนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสูงมากๆทีเดียวทั้งหมดที่พูดมานี้เนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะคุยโม้อวดนะครับทุกอย่างประวัติศาสตร์มันตัดสินทั้งนั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันจะอยู่แล้วก็ยั่งยืนโอท็อปเกิดขึ้นเมื่อไรใครทำเดี๋ยวนี้เป็นยังไงแต่ยังไม่ถึงต้องไปอีกต้องช่วยกันทำเมกะโปรเจกต์เดินแล้วสนามบินกำลังพัฒนาทุกอย่างมันเป็นสิ่งจุดที่มันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ฉะนั้นเราหวังอย่างยิ่งว่าการทำงานของรัฐบาลกับสภาจะร่วมกันได้หลายท่านเลยผมจะบอกให้ว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าคนไม่แน่ใจว่ารัฐบาลทำได้หรือไม่ผมเจอนักลงทุนทุกวันเขาถามคำเดียวนโยบายเปลี่ยนหรือไม่รัฐบาลผสมทำงานร่วมกันได้หรือไม่ผมก็ถามเขาบอกว่าพวกคุณไม่เคยเห็นเมืองไทยมีรัฐบาลผสมเลยจริงๆแล้วมีรัฐบาลผสมมาตลอดแล้วก็มีกลไกของมันอยู่มีครม.เศรษฐกิจซึ่งผมแนะนำท่านนายกไปแล้วว่าควรจะมีครม.เศรษฐกิจเพื่อทุกคนได้มานั่งหารือกันและไปในทางเดียวกันขอให้มั่นใจขออย่างนึงคือว่าขอให้ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับพวกผมเป็นรองนายกก็ต้องกำกับกระทรวงก็จะพยายามกำกับให้มันมีความโปร่งใสให้มันเดินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องฉะนั้นผมจะพูดประโยคเดียวครับว่านาทีนี้นะครับจุดพลิกผันมันสำคัญมากถ้าเราผ่านพีเรียดนี้ไปซึ่งเป็นจุดที่เราอยู่สูงที่สุดแล้วนะถ้าเราพลาดจุดนี้ไปเนี่ยท่านรู้ใช่ไหมครับว่ารถยนต์โตโยต้าไปผลิต EV ที่อินโดนีเซียผมไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดสินค้าไฮเทคมากๆเครื่องมือแพทย์มันไปที่ไหนไปที่เวียดนามไอ้สินค้าครึ่งกลางนี่แหละอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าเรายังไม่สามารถฟาดานะครับปฏิรูปนี้ได้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าถ้า3-4 ปีข้างหน้าถ้าเราร่วมมือกันได้มันก็จะไปได้ดีนะครับผมจะพูดแค่นี้นะครับว่าเราทุกคนเนี่ยถือเป็นโชคดีนะที่ได้มาร่วมวันนี้ผมอายุ66จะเข้า67แล้วผมไม่ได้อยากจะอยู่ต่อนะครับท่านแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีโอกาสอยู่ตรงนี้มีกี่คนที่มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติในช่วงอย่างนี้ผมเป็นมาแล้วรอบนึง2รอบครั้งนี้ถ้าเรายังมีโอกาสทำให้กับบ้านเมืองได้มันก็น่าจะทำร่วมกันเมื่อเช้านี้สิ่งที่ผมดีใจนะผมฟังมาทั้งวันเนี่ยนะครับผมเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่หลายคนทีเดียวมันเป็นความหวังของประเทศไทยนะครั้งหนึ่งที่ผมเริ่มเข้าสู่การเมืองเมื่ออายุได้47เหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราต้องการเข้ามาเป็นตัวอย่างของคนที่พร้อมแล้วเข้ามาไม่ได้เข้ามาแสวงหาแต่เข้ามาทำงานถ้าเราเข้ามาแล้วไม่สามารถทำงานได้ไอ้รุ่นใหม่มันก็ไม่อยากจะเข้ามาแล้วเมืองนั้นการเมืองเราก็จะเละเทะบ้านเมืองไปไม่ได้หรอกครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ขออนุญาตนะครับผมใช้เวลามากเกินไปสักนิดนึงต้องขออภัยแล้วขอบคุณอีกครั้งนะครับครับท่านประธานครับขอบคุณครับ